เจมส์ศักดิ์บุรีรัมย์ครับมีรายการนะครับวันที่24ที่ราชดำเนินเจอกับสิบแสนโอ้นี่เป็นมวยฝั่งลุมพินีฝั่งช่องเจ็ดเลยนะทำไมได้ไปข้ามไปต่อยล่ามเลยครับใครจัดก็ถูกอะไรนะครับพี่เฉียบบอกว่าให้เขาจัดขึ้นล่ามเออไปต่อยล่ามเลยสิงห์มาวินอ๋อสิงห์มาวินก็ในเครือของป่าชุ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับสิบแสนนี่เคยต่อยกันสองครั้งครั้งแรกชนะครั้งที่สองชนะเหมือนกันครับครั้งที่สองที่ต่อยกันรอบสองนี่นานน่าจะปีกว่าปีกว่าแล้วตอนนี้กับตอนนี้สภาพร่างกายต่างกันไหมก็ต่างครับใช่ไหมเจมส์ศักดิ์สภาพร่างกายตอนนี้คือโอ้โหก็ลอยไม่เหมือนตอนนั้นเนาะใช่ไหมปีนี้อายุไหนแล้วพี่25 25ปีแต่ว่ายังไงกรรมสุดหนักมาเยอะเลยพี่ไม่ก็มันซ้อมไม่ต่อเนื่องครับไปเป็นทหารอ๋อช่วงที่หยุดไปพอกลับมาความหยุดก็หยุดครับหยุดหายใช่ไหมพี่หลังคุยช่วงว่ากี่ไฟแล้วพี่ครั้งเดียวครับช่องเจ็ดป่ะช่องเจ็ดวันนั้นได้นับก่อนด้วยนี่โดนนับก่อนแล้วก็นับแล้วกลับมาเตะนับกลับมาได้นับคืนแล้วก็แพ้เนาะกับนักรบไฟเทคหรือว่าแก่นสวนเดิมเราก็ลุ้นเหมือนกันนะวันนั้นนะครับแล้วก่อนคุยต่อยกับใครบ้างครับต่อยตีบัตศึกครับที่รามเนินแพ้แล้วช่วงหลังแพ้กี่ไฟติดแล้วพี่2ครับ2ไฟติดเที่ยวนี้ต้องแจ้งเกิดแล้วนะเจอคู่ปรับเก่าแต่ว่าสถิติการเจอกับ10แสนถือว่าโอเคครับชั่วโมงนี้ดูเข้ากับเราร่างกายใครดีกว่าก็เขาน่าจะดีกว่าเพราะเขาได้เคลื่อนไหวตลอดแล้วดูว่ายังไงครับร่างกายเราแพ้ผ่อนหนักเป็นเบาด้วยฝีมืออย่างนี้หรอครับแล้วมีลูกอะไรที่แก้ไปก็เหมือนเดิมครับรอบนเวทีอย่างเงี้ยแก้ทางบนเวทีครับเขามวยเข่าไหมมวยเข่าได้ฝีมือก็ได้ครับสุดแสนพี่ก็เล่นฝีมือแต่ยกกับเราก็เขาก็ต้องเข่าอยู่แล้วแหละครับอ๋อถ้าฝีมืออาจจะช้ากว่าครับถูกไหมแล้วลูกเลิกกินเลือดอะไรอีกนอกจากฝีมือก็นี่แหละเหลี่ยมเชิงฝีมือเหลี่ยมเชิงใช่ไหมพี่พิกัดเท่าไหร่ครับ134ร้อยสามสี่ตอนกลางคืนพี่ชกได้ต่ำสุดเท่าไหร่พิกัดต่ำสุดตอนกลางคืนเท่าไหร่ตอนนี้133 135อ๋อ134ก็สบายสิใช่ไหมพี่ครับคุมกี่โลตอนนี้เกินอยู่2โลครึ่งครับนิดเดียวนิดเดียวเกินตอนนี้ล่าสุดเกินอยู่2โลแล้วทั้งหมดนะประมาณ3โลได้ไหมประมาณ3โล3โลนิดๆปล่อยกี่โลพี่หยงไป64ครับ64สูงเท่าไหร่ครับ172จากจังหวัด101ครับฝากแฟนมวยเลยพี่ครับก็ฝากแฟนมวยนะครับวันที่24ที่ลาดหนึ่งก็จะกลับมาแจ้งเกิดให้ได้ครับกลับมาแจ้งเกิดให้ได้นะครับ2ไฟหลังก็แพ้ไว้ทั้ง2ไฟนะครับส่วนสถิติที่กับ10แสนเนี่ยถือว่าสวยหรูนะครับเจอมา2ครั้งชนะทั้ง2ครั้งแต่ว่าครั้งที่ชนะครั้งสุดท้ายเนี่ยมันปีกว่าแล้วครับวันนั้นกับวันนี้เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะต้องพิสูจน์พร้อมกันนะครับ24นี้ที่ราชดำเนินครับ